ตุ๊กตาของราพันเซลอ่ะ
ก็หน้าตาเหมือนราพันเซลเหมือนกันนะเนี่ยแถมยังใส่เสื้อสีม่วงเหมือนกันด้วยอ่ะโอ๊ยตายจริงด้วยสิน้องเธอร้องอย่างนั้นหรอจ๊ะเปล่าซะหน่อยราพันเซลฉันไม่ได้ท้องร้องนะแหมร้องดังซะขนาดนี้หิวข้าวสินะจ๊ะสโนไวท์ก็หิวนิดนึงนะจ๊ะแหมเราก็เล่นกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นาจริงด้วยสิยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นางั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรในตู้เย็นมาให้เธอกินก็แล้วกันนะจ๊ะจ้าราพันเซลฉันรอตรงนี้นะไหนดูซิว่าในตู้เย็นจะมีอะไรกินบ้างฮะตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยอีกแล้วเนี่ยไหนดูอีกช่องหนึ่งสิฮะช่องนี้ก็ไม่มีมีแต่น้ำแข็งแล้วชั้นล่างล่ะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยของในตู้เย็นหมดแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะโอ้ยสโนไวท์ยิ่งหิวอยู่ด้วยน่ะคุณแม่ก็ไม่อยู่ฮ่าเดี๋ยวฉันกลับไปกินที่บ้านก็ได้ตอนนี้ฉันจะหิวมากแล้วล่ะจะกลับแล้วหรอจ๊ะสโนไวท์จ้าราพันเซลเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายได้เล่นคนเดียวเลยอ้าวราพันเซลทำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่นะคะคุณแม่แม่ไปซื้อของมาแล้วจ้าลูกช่วยเอาไปเก็บที่ตู้เย็นให้หน่อยได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะโอ้โหคุณแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยได้จ้าลาพันเซลเย้
ุยก็จะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นตู้เย็นโพโลโลกันนะกล่องใหญ่มากๆเลยโพโลโลเนี่ยเป็นนกเพนกวินนะคะเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆในเกาหลีเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าแกะตัวตู้เย็นออกมาแล้วนะคะมีที่กดน้ำด้วยนะคะตรงนี้นะเราก็มาเปิดดูด้านในกันข้างในตู้เย็นมีชั้นวางเหมือนตู้เย็นจริงๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องใส่น้ำแข็งด้วยนะมีช่องใส่ของข้างล่างด้วยนะคะตรงประตูเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แปะอยู่ด้วยนะเป็นสติกเกอร์บอกอุณหภูมิตู้เย็นนะคะแล้วก็มีรูปนกเพนกวินโพโลโลติดอยู่ตรงหน้าประตูด้วยนะน่ารักมากๆเลยในเซตเนี่ยเขาก็จะมีของที่เอาไว้แช่ตู้เย็นมาให้ด้วยนะคะนี่ก็จะมีปลาผักเนื้อไข่ทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่พลาสติกนะแต่ว่ามันเป็นแบบยางนิ่มๆนะแล้วก็มีแก้วมาให้ด้วยน้ำแข็งเอามาให้6ก้อนนะเราก็จะเอาน้ำแข็งเนี่ยมาใส่ในช่องใส่น้ำแข็งกันเลยยังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะก็จะมีบรรดาเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็ขนมด้วยก็จะมีน้ำโซดาน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำสับปะรดน้ำเลมอนน้ำสตรอเบอรี่น้ำองุ่นแล้วก็นมค่ะแล้วก็ยังมีไอติมกับกระปุกโยเกิร์ตด้วยมีซอสมะเขือเทศด้วยนะกับน้ำมะนาวนะคะมีคุกกี้กล่องมาด้วยนะคะอุ๊ยไอติมนี่น่ากินจังเลยนะแล้วก็ยังมีขนมเค้กนะคะหั่นได้ด้วยโอเคค่ะพี่นุ้ยก็รีวิวจบแล้วนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ